ก็ได้ประสานไปแล้วปรากฏว่าทางร้านแจ้งว่าหยุดดำเนินการครับหยุดดำเนินการที่นี่หมายถึงว่ายินดีให้เราตรวจสอบไหมครับวันนี้ไม่มาเลยครับประสานไปก็ไม่มาเห็นบอกว่าตอนแรกคือเขาประสานกับเราตอบรับว่าจะยินดีให้เข้ามาตรวจสอบวันนี้ถูกไหมครับตอนเช้าฮะตอนเช้าก็ประสานไปแล้วตอนนี้ก็ปิดโทรศัพท์เลยคือปิดมือถือโดยที่ไม่แจ้งเราเลยว่าไม่แจ้งแล้วว่าไม่ให้ตรวจแล้วหรืออะไรครับซึ่งวันนี้มาตรวจร้านเนี่ยก็เพราะว่าเขามาขอใบอนุญาตเริ่มมาขอใบอนุญาตเมื่อเช้านี้นะครับก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตในเรื่องของเอกสารต่างๆเขายังไม่เรียบร้อยครับผมก็ถ้าประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับก็คือโดนปรับ50,000 บาทจำคุกถึง6 เดือนนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็คือเป็นความผิดของการประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับพอเขายื่นเนี่ยขั้นตอนจากนี้เราก็เข้ามาตรวจว่าต้องมาตรวจสอบก่อนครับเอกสารตามเงื่อนไขหรือเปล่าใช่ครับอนุญาตให้ใช่ครับแปลว่าระหว่างนี้เขาเปิดให้บริการไม่ได้ก็คงยังไม่ได้ครับผม